ที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาล19พรรคนะครับเพื่อที่จะมีการจัดทำร่างนโยบายรัฐบาลได้ข้อสรุปร่างนโยบายที่ครอบคลุมในทุกด้านโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนและนโยบาย4ปีที่ต้องการสร้างความยั่งยืนของประเทศครอบคลุมในทุกมิติโดยทุกนโยบายนะครับอยู่บนพื้นฐานงบประมาณที่ได้จัดสรรเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าได้หารือกับกระทรวงการคลังมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นนะครับนโยบายมารดาประชารัฐที่ต้องใช้งบประมาณในระยะยาวรวมไปถึงนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400บาทที่ทุกพรรคการเมืองนำเสนอคล้ายๆกันซึ่งคาดว่าจะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ทางด้านของนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะครับในฐานะประธานคณะทำงานประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลยอมรับนะครับว่าได้นำนโยบายของพรรคฝ่ายค้านมาขับเคลื่อนด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดไม่กังวลนะครับว่าจะถูกอภิปรายในสภาเพราะเชื่อนะครับว่าทุกคนช่วยกันทำให้ประเทศนั้นเดินไปข้างหน้านะครับไปฟังเสียงท่านสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์กันครับอย่างที่เรียนว่านโยบายจะเป็น2 ส่วนสำคัญก็คือว่านโยบายในปีแรกของรัฐบาลนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ควบคุมหลายมิติครับในปีแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาปากท้องนะครับในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนั้นรอคอยอยู่ในการดำเนินการของรัฐบาลนะครับส่วนนโยบาย4ปีก็แน่นอนจะต้องตอบสนองนะครับในการสร้างความยั่งยืนนะครับของประเทศในทุกมิตินะครับที่จะต้องดำเนินการนี้เป็นต้นนะครับเราคิดว่านโยบายที่ดำเนินการไปเนี่ยถือว่าครอบคลุมในมิติต่างๆของไม่ว่าบริบททางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมนะครับด้านของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับครอบคลุมเกือบทั้งหมดผมคิดว่าเวลาทำนโยบายเนี่ยคงไม่อยากให้เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมพูดเสมอว่านโยบายที่ดีคือนโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้ซึ่งท่านนายกท่านก็ได้กรุณาแสดงความเห็นเรื่องนี้ไว้แล้วว่าเปิดให้กว้างในการที่จะรับและดูว่านโยบายของพรรคฝ่ายค้านมีอย่างไรเราดำเนินการตามนั้นครับได้เอานโยบายของพรรคฝ่ายค้านมาดูแล้วอะไรที่คิดว่าเป็นไปได้แล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็มาปรับนะครับอยู่ในส่วนของนโยบายในบางส่วนนะครับขณะที่พรรคฝ่ายค้านนะครับทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับแกนนำพรรคเพื่อไทยก็ไม่ขัดข้องนะครับที่รัฐบาลได้นำนโยบายของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยไปรวมอยู่ในนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแต่ขอให้นำไปดำเนินการด้วยความเข้าใจเท่านั้นครับ